ดราม่าเดือดชาวเน็ตจั่วพีเคตื้อซื้อภาพวาดแท้ทั้งไม่อยากขายลั่นคนคืนรูปดราม่าเดือดจนได้ชาวเน็ตจั่วพีเคขยันขยอขอซื้อภาพวาดสีน้ำมันของแพทพาวเวอร์แพททั้งไม่อยากขายลั่นคนคืนรูปเพราะเป็นคุณค่าทางจิตของเจ้าของงานเข้าพิธีกรหนุ่มพีเคปิยวัฒน์เข็มเพชรอีกแล้วเมื่อเจ้าตัวจอดดราม่าเดือดสนั่นโซเชียลในเทปที่แพทพาวเวอร์แพทอดีตนักร้องหนุ่มชื่อดังในยุค90ที่เพิ่งพ้นโทษคดียาเสพติดหลังจากติดคุกนานถึง16ปี8เดือนมาพูดคุยถึงชีวิตใหม่หลังจากพ้นโทษผ่านรายการคุยแซ่บโชว์อ่านข่าวแพทปรับตัวไม่ได้มารถอึ้งโลกยุคใหม่เล่านาทีช็อกหลงร็อกดังพัวพันยาอ่านข่าวก๊อฟเบญจพลควักเงินซื้อภาพวาดฝีมือแพทพาวเวอร์แพทลั่นเป็นของมีค่าโดยช่วงหนึ่งของรายการแพทพาวเวอร์แพทเผยว่าตนได้มุ่งมั่นตั้งใจเรียนปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตร์สารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจนสามารถคว้าปริญญาตรีในเรือนจำได้สำเร็จอีกทั้งยังได้เรียนต่อการศึกษานอกโรงเรียนในวิชาชีพจิตรกรรมในเรือนจำทำให้สามารถวาดภาพได้ทั้งภาพสีช็อกและสีน้ำมันซึ่งมีภาพหนึ่งแพทวาดภาพด้วยสีน้ำมันเป็นระยะเวลาเกือบ20วันโดยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยบริเวณริมคลองที่พ่อลูกกำลังทานก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยกันจากนั้นพีเคถามว่าถ้าขายตั้งราคาเท่าไหร่ด้านแพทตอบว่าผมไม่ได้ทำไว้ขายมันเป็นคุณค่าทางจิตใจที่มีเรื่องราวอยู่ในภาพซึ่งการเขียนภาพทุกภาพมันมีเรื่องของความรู้สึกในภาพผมตีราคาไม่ถูกในขณะที่พิธีกรร่วมชมพู่ก่อนบ่ายเผยว่าพี่คลองเสนอราคาจากนั้นพีเคบอกว่าไม่ว่ากันนะขอเริ่มต่ำก่อน 10,000 บาทซึ่งแพทตอบว่าเอาไปเลยก็ได้ทำเอาโลกโซเชียลร้อนระอุมองว่าพีเคคนคืนภาพให้แพทซึ่งในรายการแพทพูดว่าภาพวาดแต่ละภาพมันมีเรื่องราวไม่สามารถตีมูลค่าออกมาเป็นเงินได้แต่พีเคก็ยังจะขยันขยอและกดดันถามซึ่งเงิน 10,000 บาทน้อยมากเนื่องจากภาพวาดมีการลงสีและลายเส้นแถมแฝงมาจากอารมณ์ขณะอยู่ในเรือนจำต่อให้แพทวาดใหม่มันก็คงไม่เหมือนอย่างเดิมอีกทั้งตลอดการสัมภาษณ์พีเคไม่ควรใช้คำว่าคุกสัมภาษณ์แขกรับเชิญเพราะดูไม่สุภาพขนาดแพทใช้คำว่าเรือนจำตลอดการสัมภาษณ์เลยในขณะที่อีกฝ่ายมองว่าพีเคต้องการช่วยอุดหนุนผลงานของแพทเพราะเขาเพิ่งออกมาสู่โลกภายนอกยังไม่มีรายได้ซึ่งการที่พีเคตั้งราคาต่ำสุด 10,000 บาทแต่แพทก็ตัดสินใจขายในราคานี้ส่วนการให้สัมภาษณ์ของพีเคนั้นเขาพยายามอยากให้ทุกคนที่คุยรู้สึกผ่อนคลายและเป็นกันเองดูเป็นการพูดคุยแบบพี่เป็นน้องกันวินาทีน้องอาชีถือเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดนาตาลีและวันครบรอบรักหวานพ่อฟลุ๊กเกริกพลภรรยา11ปีต้องบอกว่าช่างเป็นมิตรภาพที่สวยงามเมื่อสาวโบชยดาได้จัดบ้านเลี้ยงฉลองอดีตสามีฟลุ๊กเกริกพลนาตาลีในวันครบรอบแต่งงาน11ปีและย้อนหลังวันเกิดนาตาลีโดยสาวโบชยดาได้ระบุข้อความว่าโบเอสโฮมเมดฟอนดิวดินเนอร์ฟอร์ฮันซาแฟมิลี่ตั้งใจจะนัดทำอาหารเลี้ยงฉลองด้วยกันที่บ้านตั้งแต่วันคริสต์มาสวันเกิดน้องลีวันเกิดพ่อฟลุ๊กฉลองวันปีใหม่ฉลองยินดีที่ได้ลูกสาวและวันครอบรอบ 11th anniversary ฟลุ๊กแอนลีกว่าจะหาวันลงตัวได้
ขอเลี้ยงแสดงความยินดีรวบยอดเลยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากมากรั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 กและสัญญาว่าจะดูแลกันให้ดีแบบนี้ตลอดไปค่ะแฮปปี้ทูเกเตอร์ฮันซาฟามิลี่บนแฟมิลี่โบชายาด้าในขณะที่ทางด้านสาวนาตาลีก็ได้ออกมาโพสต์ซึ่งขอบคุณโบชยดาหลังจัดบ้านหรูเลี้ยงฉลองรัก11ปีฟลุ๊กเกริกพลย้อนหลังวันเกิดว่าฟอนดิวไนท์แตงโทพีโบพีแบงค์นะคะเปิดบ้านจัดบ้านสวยมากสีชมพูต้อนรับเบบี้ทั้งวันเกิดนิวเยียย้อนหลังด้วยค่าแฮปปี้นิวเยียร์โทยูออลกะฮันซาฟามิลี่แฮปปี้อีกทั้งงานนี้อีกความน่ารักที่พูดถึงในโซเชียลเมื่อน้องอาชีถือเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดนาตาลีและวันครบรอบรักหวานพ่อฟลุ๊กเกริกพล11ปีจะน่ารักขนาดไหนเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะป๊อกภัสสรกรโพสต์อวยพรวันเกิดคุณแม่ปุ๊กอภัสราหลังมีอายุครบรอบ74ปีเต็มเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศต้องรู้จักเธอคนนี้อย่างแน่นอนสำหรับปุ๊กอภัสราผู้ครองมงกุฎนางงามจากคนแรกของเมืองไทยถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้เธอจะมีอายุ70กว่าปีเข้าไปแล้วแต่ความสวยสง่าก็ยังคงมีเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยทางด้านชีวิตครอบครัวของอภัสราหงสกุลนั้นเธอมีลูกทั้งหมด2คนนั่นคือหม่อมหลวงรุ่งคุณปิติยากรหม่อมโจ้ลูกชายคนโตและป๊อกภัสสรกรจิราธิวัฒน์น้องต่างบิดาแร็ปเปอร์หนุ่มสามีของนางเอกสาวมากกี้ราศีนั่นเองค่ะและล่าสุดหนุ่มป๊อกภัสสรกรนั้นก็ได้โพสต์อินสตาแกรมอวยพรวันเกิดคุณแม่ปุ๊กอภัสราหลังมีอายุครบรอบ74ปีเต็มโดยงานนี้หนุ่มป๊อกภัสสรกรก็ได้โพสต์รูปภาพและระบุข้อความว่าสุขสันต์วันเกิดครับแม่ขอให้แม่มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะครับรักที่สุดอภัสราห้องสกุลาNกสินใจโพสต์อวยพรวันเกิดสามีนกชัดชัยอย่างเรียกง่ายอบอุ่นหลังมีอายุครบรอบ60ปีเรียกได้ว่าเป็นอีกคนที่มากความสารสสำหรับสินใจเปล่งพาณิชย์หรือนกสินใจเป็นนักแสดงและผู้จัดละครชาวไทยเคยออกผลงานอัลบั้มเพลงชุดทอฝัน 2533 กับค่าย GMM Grammy เริ่มเข้าวงการปี 2523 ได้ตำแหน่งนางสงกรานต์ของช่อง5ทางด้านชีวิตส่วนตัวเธอนั้นได้แต่งงานกับชัดชัยเปล่งพาณิชย์เมื่อ2เมษายน 2531มีทายาท3คนคือสิทธิโชคทิชากรและพีระดลเปล่งพาณิชย์และก่อนหน้านี้นกสินใจนกชัดชัยนั้นก็ได้ฉลองงานวัดเกิดอย่างเรียบง่ายหลังทั้งคู่เกิดในเดือนเดียวกันซึ่งงานนี้สาวนกสินใจก็ได้โพสต์อินสตาแกรมระบุรูปภาพฉลองงานวันเกิดกับสามีนกชัดชัยและได้ระบุข้อความว่า5มกราคม2564ซึ่งนกสินใจเกิดเมื่อ21มกราคม2508ปีนี้มีอายุครบรอบ55ปีโดยนกชัดชัยนั้นเกิด17มกราคม2503ปีนี้มีอายุครบรอบ60ปีเลล่าสุดนกสินใจก็โพสต์อวยพรวันเกิดสามีนกชัดชัยอีกครั้งโดยได้ระบุข้อความว่า Happy Birthday to you เมื่อขีดล่างเพลง Panicพลอยชิดจันทร์สุดปลื้มหลังลูกชายน้องชิโน่ซื้อทองให้พ่อแม่เป็นของขวัญวันตรุษจีนเกือบ 30,000 คงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับพลอยชิดจันทร์หงที่ตอนนี้ได้กลายเป็นคุณแม่ลูกสี่แก่ความสวยและแซ่บยังคงไม่ลดน้อยลงเลยแม้แต่น้อยปัจจุบันสาวพลอยได้แต่งงานกับสามีเคนหงเจ้าของธุรกิจส่งออกลำไยอบแห้งโดยทั้งคู่ได้คบหาดูใจกันมาเป็นระยะเวลานานโดยได้มั่นก่อนและแต่งงานไปเมื่อปลายปี
2552และต้องบอกเลยว่าเมื่อเอ่ยชื่อพลอยชิดจันทร์หลายหลายคนคงต้องอิจฉากันอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการที่มีครอบครัวแสนอบอุ่นหรือแม้การใช้ชีวิตของพลอยชิดจันทร์ที่ต้องบอกเลยว่าสาวๆอิจฉากันทั้งประเทศล่าสุดทำเอาทางด้านคนเป็นแม่นั้นปลื้มปริ่มสุดๆหลังลูกชายคนโตน้องทิโน่วัยเพียง10 ขวบได้พาคุณแม่ไปซื้อของขวัญให้เนื่องในวันตรุษจีนซึ่งงานนี้ทางด้านน้องทิโน่ก็ได้จูงมือพลอยชิดจันทร์เข้าร้านทองชื่อดัง PRIMA พร้อมจัดเซตเครื่องประดับทองแท้ 99.9% โดยยังได้ให้คุณพ่อด้วยเช่นกันรวมเป็นเงิน 38,800 ซึ่งเงินดังกล่าวก็เป็นเงินที่น้องทิโน่หามาได้จากการทำงานถ่ายแบบนั่นเองจ้าเห็นแล้วต้องบอกเลยว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยทีเดียว